สวัสดีครับพี่แหม่มพี่ฝนครับบรรยากาศการบวงสรวงละครเรื่องบ่วงบรรจทอนที่ค่ายบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นนะครับเพิ่งจบลงเมื่อสักครู่นี้เองครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้านะครับผู้จัดหน่องอรุณโอชาและผู้กำกับหนุ่มอรรถพรนะครับก็ได้นำทีมนักแสดงนะครับมาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งเลยซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็แต่งกายในชุดพีเรียดแบบชาวเชียงตุงตามคาแรคเตอร์นะครับมาร่วมงานร่วมพิธีกันนะครับซึ่งก็นำโดยมาริโอเมาเลอร์ในบทบาทของเหล่าเปิงครับใหม่ดาวิกาในบทของแพรนวลนะครับปั้นจันปรมะอโปณัฐวินเจสันยังซาร่าเล็กปรางกันนารันและอีกมากมายเลยครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวความรักข้ามภพแต่ไม่ข้ามชาติเพราะว่าตัวละครทุกตัวไม่ได้เกิดใหม่นะครับแต่ว่าอยู่ในภพเดิมนะครับแต่ว่าจะมีการข้ามภพเพราะว่าเรื่องราวเกิดจากแพรนวลนะครับหญิงสาวยุคปัจจุบันเนี่ยที่ได้ไปพบเจอกับเตียงไม้สมัยโบราณของชาวเชียงตุงนะครับและทำให้เธอเนี่ยได้ย้อนอดีตกลับไปพบรักกับเหล่าเปิงนั่นเองครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับพี่น้องแล้วก็ทีมงานนะครับซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเตรียมงานกันมากว่า2ปีเลยทีเดียวแล้วผู้กำกับพี่หนุ่มอรรถพรก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการเขียนกราฟิกเมืองขึ้นใหม่ทั้งเมืองนะครับเพื่อใช้ในเรื่องนะครับนอกจากนี้เองกว่า 50% ของเรื่องเนี่ยจะไปถ่ายทำกันที่ภาคเหนือนะครับซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นการเปิดกล้องกันครั้งแรกก็จะเดินทางไปถ่ายทำฉากเปิดกล้องกันที่กำแพงแสนเป็นการพบกันครั้งแรกของพระเอกมาริโอเมาเลอร์และใหม่ดาวิกานะครับพวกเขาพร้อมกันแค่ไหนลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดูครับครับพี่น้องครับละครเรื่องบ่วงบรรจทอนเวอร์ชัน2016นี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะก็นี่เราเตรียมการมาหลายปีแล้วนะคะทั้งบทแล้วก็การเตรียมงานแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของนักแสดงนำของเราเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่น้องโอ้น้องใหม่นะคะได้มาเจอกันในเรื่องนี้และมีพี่หนุ่มนะคะมาช่วยดูแลการกำกับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตั้งใจมากๆนะคะให้เป็นผลงานคุณภาพค่ะแล้วก็ในเวอร์ชัน2016นี้นะคะเราก็ทุกตัวละครเนี่ยค่ะก็แคสติ้งกันอย่างดีนะคะแล้วก็คิดว่าบทพันธ์ที่ต้องบอกว่าคุณกีรติชนานะคะเป็นบทพันธ์สุดแสนรักของคุณกีรติซึ่งพวกเราทุกคนก็เต็มที่กับเวอร์ชันปี2016นี้ค่ะความพร้อมของพรุ่งนี้ก็คือว่าผมให้พี่โอไปเรียนคิวบูฝึกวิชามวยแบบล้านนาแบบทางนู้นเขาทาง12วันนาเขาซึ่งเป็นวิธีการล้ำมวยอีกแบบนึงซึ่งไม่เคยเห็นแน่ๆในงานโทรทัศน์เมืองไทยเรื่องของการทำงานต่างๆโดยโปรดักชันแล้วก็เนื่องจากตอนนี้เป็นพศนี้แล้วนะครับก็มีวิธีการเล่าภาพในมุมมองของพศนี้มากขึ้นคือถึงจะเป็นงานพีเรียดหรือว่ามีส่วนหนึ่งของงานที่เป็นงานย้อนยุคก็จริงแต่วิธีการนำเสนอก็พยายามจะทำให้มันใหม่ที่สุดทันสมัยที่สุดเท่าที่พศนี้เทคโนโลยีพศนี้จะซัพพอร์ตได้ครับก็รวมๆแล้วทั้งหมดแล้วครับเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกที่จะเขียนเมืองขึ้นมา1เมืองด้วยแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ต้องเราพยายามจะดีไซน์ให้มันเป็นงานละครรักโรแมนติกดราม่าที่ใหญ่อลังครับก็ต้องปรับตัวเยอะเลยครับเพราะว่าโอ้เองก็ไม่เคยได้ลองเจอมวยล้านนามาก่อนครับปกติก็จะเป็นมวยอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับก็ได้มาซ้อมด้วยแล้วก็เมื่อวานได้ลองขี่ม้าครับผมก็โอเคครับใช้ได้ฮะก็เรื่องบทเราจะไม่ได้พูดเป็นภาษาเหนือนะครับก็จะไปพูดเป็นภาษากลางแต่ว่าก็จะมีบางตัวละครที่จะพูดเหนืออะไรเงี้ยครับแต่ของโอเองก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับสำหรับเรื่องคำพูดหรือว่าบทอะไรเงี้ยครับก็จะยากในเรื่องของคิวบูอะไรอย่างนี้มากกว่าครับหมายว่าในเรื่องของคาแรคเตอร์ค่ะยากอยู่แล้วแพรนวลนะคะแล้วก็พี่เดียก็จริงแต่แพรนวลเนี่ยก็คือคนในยุคปัจจุบันที่ไปศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้ตามละครไปด้วยนะคะก็ถือว่าคนดูก็จะได้เรียนรู้ไปกับตัวแพรนวลด้วยว่าไปเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ตัวแพรนวลจะหลุดเข้ามาในเชียงตุงผมว่ามันก็สุดยอดแล้วฮะแล้วก็มันจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆมีคนอีกหลายคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างขึ้นผมว่ามันก็สนุกดีครับเท่าที่อ่านดูแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับที่จะได้เล่นครับส่วนบรรยากาศด้านหลังของผมตอนนี้นะครับทีมนักแสดงก็กำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจมาทำข่าวกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลาย10 สำนักเลยทีเดียวครับและนี่คือบรรยากาศสดๆจากค่ายบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นครับพี่แหม่มพี่ฝนครับ